็นท่านตาเจ้าอาวาสวัดขุนหัวช้าง
ธัมมิโนโอปัจจิตวาริโกทันติเอสังอุปัสสมุทิโธชุดต่อไปกราบเรียนเชิญ4ท่านค่ะกราบเรียนเชิญร้อยตรีอารีพุทธิสารเพื่อนร่วมรุ่นจากจังหวัดขอนแก่นร้อยตรีปุณฑวัฒน์ปุณฑันจากอุดรธานีร้อยตรีอารีพุทธิสารจากจังหวัดขอนแก่นร้อยตรีเกียรติศักดิ์สุดประเสริฐจากขอนแก่นกราบเรียนเชิญทั้ง4ท่านค่ะกราบเรียนเชิญท่านร้อยโททวีเป็นปลาอีก1ท่านค่ะกราบนิมนต์พระอนิจจังทาลาอุปาทวยตัมมิโนภูปัจจิตวานิโรธันติเตโภปัสสโมสุโขเจอ4ท่านค่ะกราบเรียนเชิญร้อยโทฉลาดถามพันนายจุนพรมสูงเนินอดีตกำนันตำบลโนนท่านายสมศักดิ์ติ้งสูงเนินอย่างทรงอดีตกำนันตำบลครูโรงเรียนบ้านขุดประเขียนหลวงรีรักษาการผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านขุดประเขียนหลวงรีทั้ง4ท่านให้เก็บข้อท่าของสกุลขอความเชิญค่ะขอกราบนิมนต์พระคุณเจ้า4รูปที่จะมาท่าของสกุลตามรายงานต่อไปนี้ค่ะพระนุ่งพระครูโสพลวรธรรมเจ้าอาวาสวัดขุนจิตพระครูจิรวุฒิคุณเจ้าอาวาสวัดโคกมะกันพระครูวิจิตสุขวัฒน์เจ้าอาวาสวัดบ้านโนนพระครูอรันธรรมภานีรองเจ้าคณะตำบลหนองค่าเจ้าอาวาสวัดป่าโกรกสะเดาขอกราบนิมนต์ทั้ง4รูปเจ้าค่ะการพุทธศาสนาเรามาหมดครับท่านร้อยตรีบวรอัจฉจักร
ท่านร้อยตรีพินิจกาแก้วและนางบุภาถิ่นสูงเนินกำนันตำบลโคงยางขอกราบเรียนเชิญทั้งสิสังฆาราอุปาทวยธรรมิโน
ขอเรียนเชิญ2ท่านค่ะขออภัยค่ะขอกราบเรียนเชิญท่านพันเอกเรวัตพิรมกิจค่ะประธานกองทุนเพื่อนช่วยเพื่อนเราทหารปืนใหญ่รุ่นที่1ครับ21ค่ะและท่านเสริมศักดิ์รุ่งเชียรวัตรอดีตผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมาเขต5ทั้ง2ท่านได้เก็บข้อมูลของสมุนค่ะขอกราบนิมนต์ท่านพระครูโสภิตยานประยุทธ์เจ้าคณะตำบลสูงเนินเจ้าอาวาสวัดยางโสภิตวนารามและท่านพระครูสิทธิธรรมคุณากรเจ้าคณะตำบลกุจิตเจ้าอาวาสวัดกุฎปราเข็งเป็นองค์พิจารณาภาพของสกุลเจ้าค่ะThank you.
17กันยายน2565พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดพระราชทานเพลิงศพพระครูพัทรธรรมนิมิตสายปิยธรรมโมอดีตเจ้าอาวาสวัดหนองลี่ณเมืองวัดหนองลี่อำเภอสูงเนินจังหวัดนครราชสีมาวันอาทิตย์ที่18กันยายน2565เวลา 16:00 น.พระราชทานเพลิงหน้าที่กองพระราชพิธีนำหมายเรียนเจ้าภาพศพพระครูพัทรธรรมนิมิตสายปิยธรรมโมเพื่อทราบติดต่อขอรับกล่องเพลิงพระราชทานที่กระทรวงวัฒนธรรมไปปฏิบัติพลอากาศเอกสถิตพงศ์สุขวิมลเลขาธิการพระราชวังในระดับต่อไปที่ฉันขออนุญาตเป็นตัวแทนคณะผู้พูดและญาติโยมได้นำชีวประวัติโดยสังเขปท่านพระครูพัทรในวาระสุดท้ายของชีวิตชาติกำเนิดพระครูพัทรธรรมนิมิตสายปิยธรรมโมเรียนสัตเทียเกิดเมื่อวันพฤหัสบดีที่27พฤษภาคมพุทธศักราช2475เดือน6ปีวอกที่บ้านเลขที่91หมู่ที่8บ้านสักตะเข้ตำบลบันลังอำเภอโนนไทยจังหวัดนครราชสีมาท่านเป็นบุตรของคุณพ่อโรมคุณแม่เสงเรียนสันเทียมีพี่น้องทั้ง6 9คน1พระครูพัทรธรรมนิมิตสายปิยธรรมโมเรียนสันเทียหลวงพ่อผู้มรณภาพ2นายสามเรียนสันเทียเสียชีวิตแล้ว3นายสวนเรียนสันเทีย4นางมาเมื่อปี2495การศึกษาทางธรรมสอบได้นักธรรมชั้นตรีเมื่อ526และสวดปาติโมกข์ถวายพระสงฆ์จนถึงพ.ศ. 2557การเข้ารับราชการท่านได้บรรจุเข้ารับราชการเป็นครูประชาบาลที่โรงเรียนบ้านด่านเต็งตำบลจันทน์อำเภอโนนสูงจังหวัดนครราชสีมาเมื่อวันที่1ธันวาคม2495จนถึงวันที่7มกราคม2507และได้ออกจากราชการเพราะมีคดีอาญาชีวิตการสมรสเมื่อครั้งยังเป็นคฤหัสถ์ท่านได้สมรสกับนางเมืองนามสกุลเดิมสาทุ่งสูงเมื่อวันที่28ตุลาคม2496ท่านมีบุตรธิดาด้วยกัน5คนคือ 1. นางเป็นศรีเรียงสันเทียปัจจุบันประกอบอาชีพส่วนตัวอยู่ที่ประเทศเยอรมนี 2. เด็กชายพบเรียงสันเทียเสียชีวิตตั้งแต่ยังเยาว์วัยขณะอายุได้6เดือน 3. พันโทกมลเรียงสันเทียข้าราชการบำนาญสมรสกับนางรัตนาพรเรียงสันเทียมีบุตรธิดา2คน 400ชีวิตการอุปสมบทสมณเพศบรรพชิตพระครูพัทรธรรมนิมิตได้อุปสมบทเมื่อวันจันทร์ที่29พฤษภาคม2521เดือน6ปีมะเมียณพัทธสีมาวัดโค้งยางตำบลโค้งยางอำเภอสูงเนินจังหวัดนครราชสีมาโดยมีเจ้าอธิการวินัยอัตตสาโรวัดโค้งยางเป็นพระอุปัชฌาย์พระมหาวิเชียรเตชะปัญโยวัดขุนปลาเข็มตำบลโนนท่าเป็นพระกรรมวาจาจารย์พระสมบูรณ์รักขิตาธรรมโมวัดโคงยางตำบลโคงยางเป็นพระอนุสาวนาจารย์จำพรรษาอยู่ที่วัดโคกประกันเป็นเวลา23พรรษาหลังจากนั้นท่านก็ได้มาจำพรรษาอยู่ที่วัดหลวงลี่จนปัจจุบันณ
ำแหน่งหน้าที่ผ่านคณะสงฆ์ท่านเป็นเจ้าอาวาสวัดโคกประกันตำบลโนนท่าเมื่อวันที่3ธันวาคม2525เป็นเจ้าคณะตำบลโนนท่าอำเภอสูงเนินจังหวัดนครราชสีมาเมื่อวันที่7สิงหาคม2533เป็นพระอุปัชฌาย์ตำบลโนนท่าเมื่อ15กุมภาพันธ์2535และเป็นเจ้าอาวาสวัดหนองลี่ตำบลโนนท่าเมื่อวันที่1สิงหาคม2545สมณศักดิ์ที่ท่านได้รับ2530รับประจวบสมณศักดิ์จากสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปริณายกเมื่อวันที่5ธันวาคม2533รับตราตั้งพระอุปัชฌาย์จากสมเด็จพระพุทธาจารย์เกี่ยวเมื่อวันที่15กุมภาพันธ์2535รับสัญญาบัตรพันยศเจ้าคณะตำบลชันตรีจากสมเด็จพระพุทธาจารย์เกี่ยวเมื่อวันที่5ธันวาคม2536รับตราตั้งเจ้าอาวาสวัดหนองลี่จากพระธรรมบรณายกเมื่อวันที่1สิงหาคม2543รับสัญญาบัตรพันยศเจ้าคณะตำบลชันโทจากสมเด็จพระพุทธาจารย์เกี่ยวเมื่อวันที่5ธันวาคม2544รับสัญญาบัตรพันยศเจ้าคณะตำบลชันเอกจากสมเด็จพระพุทธาจารย์เกี่ยวเมื่อวันที่5ธันวาคม2551ยกขึ้นเป็นเจ้าคณะตำบลกิติมศักดิ์เมื่อวันที่25มกราคม2557งานเผยแผ่ปี2526ท่านเป็นพระอนุจรติดตามช่วยงานพระธรรมทูตชุดปฏิบัติงานพระธรรมทูตสายที่6อำเภอสูงเนินจังหวัดนครราชสีมาและเป็นวิทยากรในกิจการของคณะสงฆ์อำเภอสูงเนินผลงานและการบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ที่สำคัญในปี2527ถึง2542ท่านเป็นประธานในการดำเนินการก่อสร้างศาสนสถานวัดโคกประกันตำบลหนองค่าอำเภอสูงเนินชื่อศาลาการประเรียนกำแพงและซุ้มประตูวัดชาปนสถานหรือเมนหอระฆังศาลาธรรมสังเวชแท่นพื้นคอนกรีตเสริมเหล็กลานวัดศาลาครอบโดยการดำเนินการก่อสร้างศาสนสถานวัดหนองลี่ตำบลโนนค่าได้แก่แท่นพื้นคอนกรีตเสริมเหล็กลานวัดก่อสร้างสะพานข้ามลำตะคองสร้าง 2,000 บาทท่านยังบริจาคเงินบำรุงสถานีอนามัยเช่นการต่อเติมโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพอนามัยตำบลโนนท่าชั้นล่างบริจาคพัดลมให้กับสถานีถนนติดวัดตะกรอบแล้งบริจาคเงินซื้อดินถมซอยบ้านโคกประกักบริจาคเงินซื้อรูปรังถมถนนภายในหมู่บ้านหนองลี่บริจาคเงินเพื่อขยายถนนเลียบคลองบ้านขอนใสยังบริจาคเงินบำรุงหมู่บ้านโดยบริจาคเงินซื้อเก้าอี้ให้กับกลุ่มแม่บ้านหนองสะเก็ด19บาทบริจาคเงินสมทบเป็นค่าอาหารกลางวันนักเรียนโรงเรียนบ้านกุดหัวช้างโรงเรียนบ้านโคกหินเหล็กไฟโรงเรียนบ้านกุดปลาเข็งเหมืองรีดและโรงเรียนโนนท่าวิทยามาโดยตลอดตั้งแต่ยังไม่มีเงินโครงการอาหารกลางวันให้กับนักเรียนบริจาคเงินซื้อชุดรับแขกให้ทุนการศึกษาให้กับโรงเรียนบ้านขุนตราเข็มหงที่และสนับสนุนการแจกการศึกษามากมายเช่นซื้อโต๊ะเก้าอี้ให้กับนักเรียนซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ให้กับนักเรียนก่อสร้างห้องน้ำให้เพียงพอซื้อเสาคอนกรีตและลวดหนามรองรั้วโรงเรียนจะซื้อชุดโต๊ะหินอ่อนให้นักเรียนได้นั่งที่ตรงข้อได้บริจาคเพื่อการกุศลมาโดยชีวิตของท่านประวัติการเจ็บป่วยในต้นปี2563ท่านพระครูพัทรธรรมนิวิทย์ป่วยเป็นโรคกล้ามเนื้ออ่อนแรงทำให้หลวงพ่อไม่สามารถเดินได้เป็นปกติเช่นที่ผ่านมาต้องใช้เครื่องช่วยพยุงการเดินทางไปมาในระยะใกล้เคียงต้องใช้รถเข็นและต้นปี2565ท่านเริ่มฉันพัฒนาหารได้น้อย
ทำให้ร่างกายหลวงพ่อสู้ผอมมีอาการเหนื่อยง่ายเมื่อวันที่18สิงหาคม2565ท่านมีอาการท้องเสียหลังจากฉันยาก็มีอาการปกติแต่ก็ไม่สามารถฉันอาหารได้จะฉันได้เฉพาะนมกับข้าวต้มเพียงเล็กน้อยเท่านั้นไม่สามารถลุกนั่งได้ตามปกติหากจะลุกนั่งก็ต้องมีคนช่วยพยุงแต่ก็นั่งได้ไม่นานก็ต้องนอนเป็นผู้ป่วยติดเตียงตั้งแต่กลางเดือนสิงหาคม2565เป็นต้นมาแพทย์จากโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลโคกยางได้มาให้น้ำเกลือหลวงพ่อจำนวน2ครั้งท่านก็มีอาการดีขึ้นเล็กน้อยเมื่อวันที่10กันยายน2565เวลาประมาณ16นาฬิกาเศษท่านมีอาการช็อกหายใจไม่สะดวกบุตรและหลานซึ่งเฝ้าดูอาการอยู่โทรเรียกรถฉุกเฉินโรงพยาบาลสูงเนินมารับตัวหลวงพ่อเพื่อทำการรักษาแพทย์วินิจฉัยโรคเบื้องต้นแล้วเห็นว่าเกินขีดความสามารถจึงส่งต่อไปที่โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมาซึ่งแพทย์ได้ทำการรักษาพยาบาลเกินสุดความสามารถแต่อาการของท่านพระครูพัทรธรรมมีไม่ดีขึ้นมีแต่ทรุดลงตามลำดับซึ่งแพทย์ได้ตรวจพบว่าท่านติดเชื้อแบคทีเรียและมีอาการไตวายร่วมด้วยและสุดท้ายท่านก็มรณภาพด้วยอาการอันสงบเมื่อวันที่12กันยายน2565เวลา 22:30 นแพทย์ลงความเห็นว่าท่านมรณภาพด้วยโรคปอดอักเสบสิริอายุรวม90ปี3เดือน16วันเป็นอายุขัยของท่านและพรรษาของท่านคือ44พรรษาขออำนาจผลบุญของท่านพระครูพัทรธรรมนิมิตที่ได้กระทำเมื่อครั้งยังมีชีวิตอยู่และผลบุญที่บุตรธิดาญาติมิตรญาติโยมศิษยานุศิษย์พร้อมกระทั่งท่านประธานและท่านผู้มีเกียรติที่ได้กระทำมาโดยตลอดขอส่วนบุญส่วนกุศลในครั้งนี้จงสำเร็จเป็นพลวัตปัจจัยได้น้อมนำหนุนส่งดวงวิญญาณอันบริสุทธิ์ของท่านพระครูพัทรธรรมนิมิตไปสู่สุคติในสัมภารภพด้วยเทอญเพื่อเป็นเกียรติแด่ดวงวิญญาณของหลวงพ่อขอพระเจริญท่านประธานในพิธีท่านผู้มีเกียรติได้โปรดกรุณาอยู่สงบนิ่งเพื่อเป็นการไว้อาลัยขอพระเจริญครับขอบคุณค่ะกับเดชเชิญทุกท่านค่ะนายเพื่อสุนเนินประธานขอบคุณพิมลท่านครูศิริปริยัติที่สุดรองเจ้าคณะจังหวัดนครราชสีมาเจ้าอาวาสวัดด่านในอำเภอด่านขุนทดเป็นองค์พิจารณาข้ามหาปกสกุลขอกราบพิมลเจ้าค่ะ
Thank you.
Thank you.